การประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็มาดูในกราฟเมื่อวานนี้ยังพอขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าเราก็มองว่าอัพไซด์จะเหลือน้อยนะคะเพราะว่าแม้ว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยจะยังไม่มีสัญญาณขายออกมานะคะแต่ว่าการเกิด negative divergence เนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะทั้งในตัวของ RSI แล้วก็ modified stochasticเองนะคะก็แล้วจุด divergence ที่เกิดในเขต overbought ด้วยก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนนะคะอีกระดับหนึ่งนะคะว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะเหลือน้อยแล้วนะคะเราก็มองว่าภาพตลาดรวมที่ยังเป็นบูลลิชเนี่ยวันนี้ยังอาจจะขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าจุดที่น่าจะพักตัวก็ยังคงเป็นแนวต้านเดิมนะคะก็คือ1148จุดนะคะก็น่าจะมีการทำกำไรบางส่วนออกมาจากตรงนั้นก่อนนะคะส่วนแนวรับวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1130นะคะแล้วก็ถัดมาคือ1123ค่ะท็อปวิววันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็น CPF ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนนะคะจนกระทั่งหลุดแนวรับ EMA 25มาเล็กน้อยนะคะลงมาชนกรอบล่างของเทรนไลน์แล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับนะคะเครื่องมือระยะสั้นนะคะตัว RSI ฟื้นตัวนะคะตัวอื่นๆก็ชะลอการปรับตัวลงก็ CPF เราก็คิดว่าน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะโดยจะมีแนวต้านแรก37แล้วก็ถัดไปคือกรอบบนของเทรนไลน์ที่39นะคะแนวรับจะอยู่ที่35แล้วก็คัทลอสที่34บาทสลึงค่ะถัดมาจะเป็นตัวแอปโก้นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นกลับมาให้สัญญาณซื้อชัดเจนแล้วนะคะราคาก็ทรงตัวอยู่แถวๆนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่าจะดูแล้วดาวไซด์ต่ำนะคะแล้วเมื่อวานก็พุ่งขึ้นค่อนข้างแรงมองแนวต้านไว้ที่ประมาณ9บาทนะคะส่วนแนวรับวันนี้จะอยู่ที่7บาท90แล้วก็คัทลอสที่7บาท80ค่ะถัดมาเป็น BWG เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานตอนไม้สุดท้ายของตลาดนะคะตอนคอมาร์เก็ตเนี่ยจะเห็นว่าดันราคาขึ้นมาปิดที่ไฮด้วยวอลลุ่มค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะโมเมนตัมดีนะคะก็ถือว่าน่าจะมีลุ้นต่อให้ขึ้นไปนะคะแนวต้านแรกประมาณบาท90ถัดไปบาท95แนวรับจะอยู่ที่บาท83แล้วก็คัทลอสที่บาท80ค่ะตัวสุดท้าย M-Link จะแนะนำขายนะคะเพราะถ้าดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าประมาณกรกฎาคมหรือถึงสิงหาปีก่อนเนี่ยก็ติดอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือ2บาท20บวกลบนิดหน่อยเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นพักนึงแล้วก็ราคาลงมาแรงจนเหลือบาท20นะคะก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมารอบนี้แล้วก็ทำท่าว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเครื่องมือก็ค้างอยู่ในเขต overbought มาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ราคาที่อยู่บริเวณสักบาท2บาท20บวกลบเนี่ยจะเห็นว่าทรงตัวแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยเริ่มน้อยถอยลงไปทุกวันนะคะก็ถือว่าขาดแรงส่งทางบวกแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลงนะคะก็ถ้ามี M-Link อยู่ก็น่าจะมองขายออกมาก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าจะรับเพื่อรอการดิดตัวสั้นๆเนี่ยน่าจะมองแนวรับไว้ที่2บาทแล้วก็ใช้บาท95เป็นจุดคัทลอสค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ